Say hi ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปหาหูฟังแมวหรือว่าหูฟังแบทคิตตี้กันนั่นเองค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกเช่นเคยนะคะที่พี่เนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาหาของฟรีใน Royal High กันค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะถึงตาเจ้าตัวหูฟังแล้วและเจ้าตัวหูฟังนี้นะคะสามารถหาได้ฟรีที่สถานที่ที่มีชื่อว่า Diamond Beach นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากทุกคนนะคะได้ดูคลิป Office Hacks ของพี่นะคะไม่ว่าจะ EP ไหนก็ตามก็แล้วแต่นะคะก็จะมีอยู่ EP นึงนะคะที่จะมีหูฟังแบทคิตตี้โผล่ขึ้นมาซึ่งคลิปนี้นะคะที่จะมาสอนทุกคนนะหาสิ่งนี้กันค่ะไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะให้ทุกคนนะคะกดปุ่มเทเลพอร์ตหลังจากนั้นนะคะก็กดแมป Diamond Beach ข้างล่างแล้วก็กดวิสิตได้เลยค่ะเขานะคะก็จะทำการวาร์ปเราเนี่ยมาที่เจ้าตัวแมป Diamond Beach ซึ่งแมป Diamond Beach นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมเควสทั้งหมดนะคะในการรับของฟรี Royal High ไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยดูการตามหาของฟรีของพี่นะคะใน Royal High เนี่ยก็สามารถกดปุ่มขวาบนที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อไปดูได้เลยเนาะพี่จัดเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนวาร์ปมาแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยเดินตามพี่มาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะมีป้าย Monster Cat แล้วก็จะมีถ้ำนะคะที่อยู่ทางด้านขวามือให้เราเนี่ยเดินตรงไปในถ้ำได้เลยค่ะซึ่งตรงถ้ำนี้นะคะถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการวาร์ปเรานะคะไปอีกสถานที่นึงเลยค่ะที่ไม่ใช่ใน Royal High ให้ทุกคนกดคำว่า Yes เพื่อเข้าไปในถ้ำเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเจ้าตัว Monster Cat กันแล้วซึ่งสถานที่นี้นะคะจะมีคำเตือนอยู่นิดนึงทางด้านซ้ายมือนะคะถ้าทุกคนเห็นถ้าทุกคนเนี่ยใช้เกมเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเขียนเป็นคำเตือนขึ้นมาเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าไม่จำเป็นต้องอ่านอะไรเยอะแยะนะคะในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีแสงหรือว่าอาจจะมีแฟลชมีแสงที่อาจจะทำให้รู้สึกปวดตาหรือว่าแสบตาได้นะคะมีไฟกระพริบอะไรประมาณนี้เนาะถ้าใครนะคะที่ไม่ค่อยโอเคกับแสงพวกนี้เนี่ยก็แนะนำนะคะให้พยายามหลีกเลี่ยงทางด้านหลังของเจ้าตัว Monster Cat ไปนะคะเพราะว่าทางด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นผับขนาดย่อมๆนั่นเองค่ะซึ่งขนาดพี่นะคะที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะคะก็ยังรู้สึกหรือว่าเขาทำแฟลชหรือว่าทำแสงออกมาได้ค่อนข้างปวดตาพอสมควรเลยนะคะดังนั้นถ้าใครนะที่กำลังมีปัญหากับเรื่องนี้อยู่เนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงกันนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพตาของเราด้วยเนาะโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะหลังจากที่เรากดปิดทางด้านซ้ายมือไปนะทางด้านขวามือทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มคำว่า quest progress แล้วก็เจ้าตัว inventory นะคะซึ่ง quest นะคะก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะว่าในแมปนี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเราจะไม่มาเสียโรบักกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำครบทุกอันแน่นอนค่ะและสำหรับปุ่มที่2นะคะจะเป็นปุ่ม progress นะคะก็คือจะเป็นปุ่ม quest นั่นแหละเรานะคะสามารถดูได้จากปุ่มนี้เลยว่าเราจะต้องเก็บอะไรยังไงกี่ชิ้นแล้วเท่าไหร่นะคะซึ่งสำหรับแอคนี้ของพี่นะคะได้เก็บไปแล้วบางส่วนเนาะแต่ว่าพี่จะใช้แอคใหม่เลยนะคะในการเล่นก็คือจะเป็นศูนย์หมดทุกอันเลยนะคะเพื่อมาเก็บให้ทุกคนดูตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เก็บไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็น inventory นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรานะคะเก็บของจากในแมปนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาเขานะคะมาสวมใส่ไว้บนตัวอวตารของเราได้นั่นเองค่ะแต่ว่าจะไม่รวมไปถึงนอกแมปนะคะก็คือจะสามารถใส่ได้แค่ในแมปเท่านั้นและสำหรับสถานที่ Monster Cat นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3จุดที่ทุกคนเนี่ยสามารถวาร์ปเข้าไปได้นะคะนั่นก็คือ1จะเป็นโบราณสถานมอนสเตอร์แคทที่อยู่ทางด้านหน้าแล้วก็อุโมงค์ทางขวาและทางซ้ายค่ะซึ่งพี่นะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูตรงนี้กันนิดนึงเมื่อทุกคนนะคะเดินเข้ามาใกล้ๆตรงสถานโบราณของเจ้าตัว Monster Cat ทุกคนจะเห็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจำนวน4รูปนะคะที่ติดอยู่บนเจ้าตัวผนังซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนควรจำเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นกุญแจหรือว่าเป็นรหัสในการไขเพื่อที่จะได้รับเจ้าตัวแบทคิตตี้นั่นเองค่ะซึ่งรหัสนี้นะคะจะใช้ในเจ้าตัวอุโมงค์ตรงนี้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปข้างในเรานะคะจะต้องเก็บโทเค็นทั้งหมดที่เป็นรูปแมวเรืองแสงสีส้มให้ได้ครบก่อนนะคะก่อนที่จะวาร์ปเข้าไปในถ้ำนั่นเองและตอนนี้นะคะพี่ก็วาร์ปมาอยู่กับอีกนึงแล้วพี่นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปรวบรวมโทเค็นทั้งหมด60ชิ้นกันค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทุกคนเนี่ยลองมองรอบๆได้เลยและพี่นะคะจะเริ่มเก็บจากทางด้านซ้ายไปก่อนถ้าเกิดว่าใครนะคะพลาดโทเค็นอันไหนเนี่ยก็สามารถดูตามพี่ได้เลยนะคะThank you.
ในส่วนของสถานที่ Monster Cat นะคะพี่สามารถรวบรวมโทเค็นได้ทั้งหมด 39/60 ค่ะซึ่งจำนวนนี้นะคะไม่ใช่จำนวนที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะว่าพี่พลาดที่จะเก็บไปจำนวน2ชิ้นนั่นเองซึ่ง2ชิ้นนั้นนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าจะมีบางช่วงที่พี่ตัดมาใส่นะคะอันนั้นน่าจะเป็นหลังจากที่พี่เนี่ยทำทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ขาดโทเค็นอีกแค่2ชิ้นดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ทุกคนนะคะจะต้องวาร์ปไปวาร์ปมาในการดูพี่นะคะก็เลยตัดเจ้าตัวส่วนตรงนั้นเนี่ยมาใส่ให้ระหว่างทางนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเก็บได้ครบจะได้ไม่ต้องมาตามเก็บที่หลังเหมือนพี่ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ควรจะมีโทเค็นทั้งหมด41ชิ้นนั่นเองค่ะเมื่อเราเก็บครบทั้งหมด41ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะต้องเข้าอุโมงค์ไปนะคะเพื่อไปเก็บชิ้นส่วนที่เหลือของโทเค็นนั่นเองค่ะและถ้าหากทุกคนนะคะรวบรวมโทเค็นได้ครบทุกคนนะคะสามารถแก้ไขพัซเซิลเพื่อที่จะได้รับเจ้าตัวแบทคิตตี้ได้เลยค่ะเมื่อทุกคนนะคะอยู่ทางด้านหน้าของ Monster Cat ให้ทุกคนนะคะเดินไปทางซ้ายของเขาเลยมันก็จะมีอุโมงค์นะคะที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ทุกคนนะคะเดินชนเข้าไปหลังจากนั้นนะคะให้เดินชนไฟฉายเนาะเผื่อใครนะคะที่เข้ามาข้างในถ้ำแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสว่างนักสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของในถ้ำนี้นะคะก็จะมีโทเค็นที่เหลือเนี่ยที่เราสามารถเดินตามเก็บได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราเดินเก็บไม่ครบเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กรณีนะคะก็คือ1เรานะคะเก็บเจ้าตัวโทเค็นเนี่ยในแผนที่ Monster Cat ไม่ครบแล้วก็2ก็คือเราเนี่ยตามหาเจ้าตัวโทเค็น Monster Cat ในถ้ำนี้ไม่เจอค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าขาดอะไรไปเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกลับไปดูแล้วก็กลับไปเช็คได้นะคะสำหรับระหว่างทางนะคะก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนโดนหรือว่าอาจจะเฉี่ยวโดนไปบ้างเนี่ยก็อาจจะต้องรีเซ็ตตัวหรือว่าเริ่มต้นใหม่ที่จุดมาร์คที่เขาทำไว้ให้นะคะและสำหรับในถ้ำนะคะเราก็สามารถรับชิ้นส่วนในภารกิจได้นะคะเช่นพวกหมวกพวกธงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพี่จะไม่เสี่ยงเข้าไปเก็บนะคะเพราะเนื่องจากที่ว่าไม่สำคัญในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตามหาแค่รวบรวมโทเค็น60ชิ้นแล้วก็เอาหมวกกันน็อกอีก1ชิ้นเท่านั้นค่ะนั่นแสดงว่าทุกคนนะคะไม่จำเป็นต้องทำให้ครบเพื่อให้ได้แบทคิตตี้ทุกคนแค่ทำเพียงแค่2เควสเท่านั้นนะคะและห้องนี้นะคะจะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาหลังจากที่ทุกคนเก็บรวบรวมโทเค็นได้ครบ60ชิ้นแล้วค่ะเมื่อทุกคนได้รับโทเค็น60ชิ้นครบเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างแสดงความยินดีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนตามพี่มาได้เลยค่ะและในห้องนี้นะคะเราจะต้องเดินตามพัซเซิลให้ถูกต้องนะคะให้ทุกคนเนี่ยเดินตามพี่ได้เลยนะคะปุ่มแรกที่เราต้องเหยียบเนี่ยก็คือซ้ายบนขวาล่างและขวาบนและซ้ายล่างค่ะ
ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันจะเป็นเหมือนตัวกากบาทนะคะเมื่อเราเหยียบครบแล้วถูกต้องเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วเจ้าตัวหินเนี่ยก็จะขึ้นไปได้แล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวหมวกกันน็อกนะคะเมื่อทุกคนเก็บเนี่ยทุกคนก็สามารถกดออกจากแมปนี้แล้วก็ไปเข้าแมปรอยัลไฮเพื่อเช็คได้เลยค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะกลับมาที่รอยัลไฮให้ทุกคนนะคะกดแต่งตัวหรือว่าเดรสอัพเนี่ยแล้วก็กดปุ่ม accessories นะคะให้เช็คว่ามีเจ้าตัวแบทคิตตี้เนี่ยเข้ามาในกระเป๋าของเราหรือยังถ้ามันยังไม่เข้านะคะแสดงว่ามันบั๊กเราอาจจะลองรีเซ็ตเกมหรือว่าอาจจะลองปิดเครื่องเปิดเครื่องเปิดใหม่ดูนะคะหรือไม่ก็เข้าไปเช็คอีกทีนึงว่าเราเนี่ยทำเควสคอมพลีทเสร็จจริงๆหรือยังค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคิดตามหาหูฟังแบทคิตตี้ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะเควสนี้ยากกันหรือเปล่าแล้วก็ใช้เวลาทำกันนานไหมนะคะคลิปต่อไปเนี่ยพี่จะมาสอนหาอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมในคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ